สวัสดีครับผมกสิทธิ์พิรมอีกสัปดาห์หนึ่งวันนี้ก็อยากจะกลับมาวิพากษ์วิจารณ์ความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองไทยสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากการที่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานั้นมีข่าวออกมาเกี่ยวกับมติของคณะรัฐบาลของคณะรัฐมนตรีนำโดยท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเกี่ยวกับการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเมืองประจำตัวนายกรัฐมนตรีถึง4คนแล้วก็มีการแต่งตั้งกรรมการคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีซึ่งแปลเป็นภาษาธรรมดาแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีตามกระทรวงทบวงกรมต่างๆนะฮะแต่ว่าเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีที่ไม่ได้อยู่ในคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.นะครับอยู่นอกครม.ไม่เหมือนรัฐมนตรีว่าการแล้วก็รัฐมนตรีช่วยอื่นๆที่อยู่ในครม.รวมก็ประมาณ36 37คนแต่ว่าบรรดากรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีนี้เนี่ยนะฮะก็ไม่ได้อยู่ในครม.นะฮะมันก็เป็นวิวัฒนาการแบบใหม่ของสังคมการเมืองของไทยเราเกี่ยวกับตำแหน่งทางการเมืองนะครับที่มีชื่อว่ารัฐมนตรีมีคำว่ารัฐมนตรีแต่ว่าไม่ได้อยู่ในคณะรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็ท่านกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีเหล่านี้ก็มักจะมาจากผู้ที่เป็นนักการเมืองเป็นสำคัญแล้วก็ตำแหน่งหน้าที่นี่ก็ดูว่าตำแหน่งหน้าที่ทางการเมืองนะครับอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังแต่ทำไมผมอยากจะยกเรื่องนี้ขึ้นออกมาผมก็ไปดูที่รายชื่อของ4ที่ปรึกษาชุดใหม่เพิ่มเติมของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินก็ดูๆแล้วก็เป็นมือการเมืองเก่าคือกันก็ต้องหลายคนนะครับแล้วก็รายชื่อเหล่านี้ก็เคยเป็นบุคคลที่เคยทำงานอย่างใกล้ชิดให้กับคุณทักษิณชินวัตรสมัยเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ทางอะไรฮะผู้น้องสาวที่เป็นนายกรัฐมนตรีต่อมาซึ่งตอนนี้ก็ลี้ภัยทางการเมืองอยู่ที่ต่างประเทศคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ถือว่าเป็นบุคลากรที่อยู่แวดวงกับศูนย์แห่งอำนาจของตระกูลชินวัตรมาเป็นสำคัญแล้วก็ถ้าเกิดมองไปที่คณะรัฐมนตรีที่มีอยู่รวมทั้งตำแหน่งที่เป็นทางการเมืองเช่นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับปัจจุบันคุณหมอพรหมินทร์อะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะเห็นว่ามือเก่าๆผู้ที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขมากับคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์นั้นก็กลับมาสู่แวดวงทางการเมืองแล้วก็มีตำแหน่งสูงๆทางการเมืองอีกด้วยมันก็ในแง่นี้มันก็มีนัยยะอะไรครับก็หมายความว่าอำนาจวาสนาของคุณทักษิณชินวัตรก็พุ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับแม้ว่าได้รับการลดโทษอภัยโทษจาก8ปีถึง1ปีแล้วก็ยังไม่เป็นอิสระอย่างเต็มที่นะฮะรอบเป็นข่าวมาว่าคงจะได้รับการอภัยโทษชุดต่อๆไปเรื่อยๆก็อีกสักไม่นานวันก็คงจะเป็นอิสระเต็มตัวนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ถึงแม้ว่ายังจะไม่เป็นอิสระเต็มตัวนั้นแต่ว่าอำนาจบารมีทางด้านการเมืองของก็ยังไม่ได้ลดละแต่ว่าผมกลับเห็นว่ากำลังเป็นขาขึ้นซะด้วยซ้ำนะเป็นขาขึ้นเพราะว่าสามารถที่จะมีที่ปรึกษาอะไรต่างๆดังที่ผมได้กล่าวมาแล้วแล้วก็เท่ากับว่าพูดกันเป็นภาษาการเมืองนะภาษาอังกฤษก็บอกว่าเป็นเรื่องของ consolidation of power คือการผนึกกำลังอำนาจให้มันกระชับขึ้นให้มันแน่นขึ้นให้มีความแข็งแกร่งเป็นปึกแผ่นยิ่งขึ้นและตอนนี้เนี่ยคุณทักษิณสามารถที่จะดำเนินการไ
ก็ทําให้เห็นว่าอํานาจวาสนาของคุณทักษิณของตระกูลชินวัตรของครอบครัวการเมืองของพรรคเพื่อไทยนั้นมันก้าวสูงขึ้นแบบจรวดนะฮะไปอย่างรวดเร็วนั่นแฟนก็ไม่ว่ากันนะฮะเพราะนี่มันก็เป็นไปตามคันลองในกรอบของประชาธิปไตยทางด้านการเมืองอะไรมาแล้วก็สามารถที่จะกระทำได้เพราะไม่ได้อำนาจในนี้มาด้วยการปฏิวัติรัฐประหารนะฮะอะไรต่างๆเหล่านี้ก็อยู่ในคันลองที่สามารถที่จะกระทำได้แต่ในขณะเดียวกันขณะที่คุณทักษิณชินวัตรกำลังอยู่ในขาขึ้นนั้นเนี่ยผมก็เริ่มมีข้อสังเกตว่ามันก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่ค่อนข้างจะอยู่ในขาลงคนหนึ่งที่อาจจะเห็นสองคนที่อาจจะเห็นแน่ชัดก็คือพลเอกอนุพงศ์ลาวจินดาแล้วก็พลเอกประวิตรวงสุวรรณดูว่าเงาแห่งอำนาจหรือว่าที่เรียกว่าออร่าประกายแสงรอบๆกายดูจะค่อยๆจางลงไปลำดับแล้วณวันนี้พวกเราประชาชนพลเมืองคอการเมืองทั้งหลายก็ยังไม่รู้ว่าทั้งสองท่านในพลนั้นกำลังทำอะไรอยู่นะยังจะสนใจในการที่จะมีบทบาททางการเมืองแล้วก็มีอำนาจทางการเมืองมากน้อยแค่ไหนหรือว่าท่านหมดแรงแล้วจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามก็อยากจะถอยออกไปแล้วก็จางหายไปจากแวดวงการเมืองก็หรือว่าลงอย่างเต็มที่หรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็ส่วนอีกคนหนึ่งคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็เป็นผู้ที่ได้อะไรครับช่วงที่ยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่นั้นหลังจากนั้นก็เป็นผู้ที่ได้ดำเนินการทั้งหลายเนี่ยให้คุณทักษิณชินวัตรกลับจากการอะไรหนีคดีอาญาแล้วก็ลี้ภัยทางการเมืองอยู่ต่างประเทศกลับมาสู่ประเทศไทยได้แล้วก็ได้ดำเนินการต่างๆในเรื่องของการที่จะได้อะไรครับถวายนะหนังสือสู่องค์พระมหากษัตริย์ในเรื่องของการอภัยโทษต่อคุณทักษิณแล้วก็พรรคที่ท่านได้สังกัดหรือว่ามีบทบาทสำคัญอยู่คือพรรครวมไทยสร้างชาตินั้นก็เป็นพรรคที่อยู่ร่วมรัฐบาลผสมกับพรรคเพื่อไทยของคุณทักษิณชินวัตรแต่ว่าท่านก็หายตัวไปหลายสัปดาห์แล้วนะฮะแต่ผมก็ยังมีความรู้สึกว่าเงาแห่งอำนาจเงาแห่งอิทธิพลและบารมีนั้นก็ยังประเจิดประจ่าอยู่แต่ว่าท่านอยากจะเข้ามาเล่นมีบทบาททางการเมืองอย่างจริงจังหรือไม่หรือว่าท่านก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองขาลงด้วยเดินตามนายพลเอกผู้พี่ไปสองคนคือพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาและพลเอกประวิตรวงสุวรรณถ้าเผื่อท่านสามนายพลผู้เฒ่า old soldiers เริ่มที่จะล้างมือจากทางการเมืองแล้วใครเล่าในแวดวงทางการเมืองไทยที่จะมีการคานผ่านอำนาจหรือจะแบ่งอำนาจกับทางฝ่ายคุณทักษิณชินวัตรแล้วก็พรรคเพื่อไทยมันก็ดูแปลกๆอยู่นะครับเพราะว่าในอดีตก็เคยเป็นคู่อริทางการเมืองกันมามีการปฏิวัติรัฐประหารล้มรัฐบาลของคุณทักษิณล้มรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์แต่ว่าในช่วง 5-6 เดือนที่ผ่านมาก็มีการอะไรครับสมานฉันท์ปรองดองพูดกันเป็นภาษาชาวบ้านก็ไปจุ๊บปากกันนะฮะกลับมาร่วมหอลงโรงแต่งงานกันใหม่ทางด้านการเมืองจนกระทั่งได้มีการจัดตั้งรัฐบาลนำโดยพรรคเพื่อไทยเป็นสำเร็จแล้วก็ได้ขจัดเอาพรรคก้าวไกลที่มีคะแนนเสียงมากที่สุดในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่14พฤษภาคมศกนี้ให้กลับไปเป็นฝ่ายค้านนะฮะแล้วแต่ว่าการร่วมหอลงโลงกันระหว่างฝ่ายคุณทักษิณกับฝ่ายท่านนายพลทั้ง3นั้นเนี่ยมันดูจะเบาบางลงว่าถูกฝ่ายคุณทักษิณสามารถจะขจัดออกไปได้หรือว่าทางฝ่ายท่านสามนายพลนั้นหมดแรงเสียเองนะครับแล้วใครเล่าที่จะมาทานอำนาจของคุณทักษิณและฝ่ายเพื่อไทยถ้าเผื่อไม่มีท่านสามนายพลแล้วก็พรรคของท่านสามนายพลเหล่านี้นะครับมันก็ต้องกลับมาที่ว่าแล้วใครที่ยืนอยู่ข้างๆสนามเราผมก็มองว่าคงจะต้องเป็นพรรคก้าวไกลซึ่งณวันนี้ก็เป็นพรรคฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์แบบไปแล้วนะครับนะฮะก็รอเรื่องของการดำเนินการต่างๆในเรื่องของการอะไรฮะต
แต่งตั้งนะโดยองค์พระมหากษัตริย์เกี่ยวกับผู้นำฝ่ายค้านอันนั้นก็เป็นขั้นตอนนะทางอะไรกฎหมายกฎเกณฑ์กติกาก็ว่ากันไปแต่ณวันนี้เนี่ยพรรคก้าวไกลก็เป็นฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์แบบแล้วก็อยู่ที่ว่าจะปล่อยให้ฝ่ายคุณทักษิณเพื่อไทยขึ้นลงสู่อำนาจแล้วฝ่ายก้าวไกลจะนิ่งเฉยหรือไม่มันก็จะดูกระไรอยู่มันก็อยู่ที่ว่าณวันนี้มันก็เป็นภาระหน้าที่ของพรรคก้าวไกลว่าจะทำหน้าที่ในฐานะเป็นฝ่ายค้านได้อย่างเต็มภาคภูมิหรือไม่อย่างไรแล้วก็ในเรื่องอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นพันธกิจหรือว่าเป็นอะไรพันธกรณีที่ทางฝ่ายพรรคก้าวไกลนั้นติดนะเป็นการบ้านให้กับประชาชนพลเมืองเป็นสำคัญเพราะว่าการเมืองในระบอบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยจะปล่อยให้ฝ่ายรัฐบาลว่าไปคนเดียว 100% เกี่ยวกับบ้านเมืองมันก็ไม่ได้นั่นก็คือสังคมเผด็จการนะเพื่อไม่ให้มันเป็นสังคมเผด็จการและเพื่อจะได้ประคองสังคมประชาธิปไตยต่อไปนั้นมันก็เป็นภาระหน้าที่ของพรรคก้าวไกลที่จะต้องมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับบ้านเมืองเป็นสำคัญแม้กระทั่งว่าน่าจะมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ออกมาให้เป็นที่แน่ชัดว่าคิดอ่านอย่างไรกับประเด็นปัญหาระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์อันนี้เป็นตัวอย่างคิดอ่านอย่างไรกับประเด็นปัญหาระหว่างยูเครนกับรัสเซียคิดอ่านอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นปัญหาระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับจีนเกาะไต้หวันนะครับอะไรเรื่องต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ประชาชนพลเมืองต้องการฟังแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะต้องได้รับข้อมูลต่างๆเหล่านี้จากพรรคก้าวไกลนะฮะไม่อย่างนั้นแล้วมันก็จะเป็นเรื่องขาขึ้นของคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยไปตลอดแล้วก็ประเทศไทยก็จะขาดไอ้ตัวที่จะถ่วงดุลนะตัวที่จะเตือนสตินะฮะสังคมไทยว่าอะไรมันควรจะเป็นไม่เป็นอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยสังคมไทยประชาชนชาวไทยก็จะค่อนข้างจะโดดเดี่ยวนะฮะไม่มีใครที่จะมาช่วยร่วมกันปกป้องแล้วก็ดูแลผลประโยชน์ของปวงชนชาวไทยได้นะถ้าเผื่อพรรคฝ่ายค้านคือพรรคก้าวไกลไม่ทำงานอันนี้ประชาชนก็คนค่อนข้างจะเหงาๆสนิทนะฮะก็จะอยู่ในอนัตของพรรคการเมืองแล้วก็ผู้นำทางการเมืองแค่กลุ่มเดียวนะครับนำโดยคุณทักษิณชินวัตรแล้วก็พรรคเพื่อไทยเป็นสำคัญมันก็ไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยนะครับในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องมีการคานอำนาจถ่วงดุลอำนาจแล้วก็ฝ่ายค้านก็ต้องมาเสนอทางเลือกอื่นๆมาที่คิดว่าจะดีกว่าที่รัฐบาลกำลังจะกระทำการอยู่ณวันนี้มันก็มีหลายเรื่องที่ฝ่ายค้านโดยพรรคฝ่ายก้าวไกลนั้นควรจะต้องออกมาแสดงท่าทีข้อคิดเห็นและจุดยืนเป็นสำคัญนะครับอันนี้แล้วมันก็เมื่อทำอย่างนี้แล้วมันก็จะทำให้พรรคก้าวไกลอยู่ในกระบวนการขาขึ้นของการมีอะไรครับมีชื่อมีเสียงได้รับความน่าเชื่อถือจากประชาชนพลเมืองด้วยครับอันนี้ก็ขอมาแสดงความคิดเห็นเล่าสู่กันฟังขอบคุณมากครับสวัสดี